วันศุกร์ที่5เมษายน2567เวลา10นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพร อินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเขตคำขอรับอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีครั้งที่11ประจำปี2567โดยมีนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรี